เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการเฉลยข้อสอบกสพทชีววิทยาที่สอบไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2558นะคะสำหรับข้อนี้สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่ข้อ24กันเลยค่ะข้อ24นะคะเขาถามว่านักนิติวิทยาศาสตร์สามารถประมาณเวลาการตายของคนได้จากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังการตายเช่นการเกิดภาวะกล้ามเนื้อแข็งตัวซึ่งการเกิดภาวะกล้ามเนื้อแข็งตัวเนี้ยเกิดได้เต็มที่ในช่วง12ชั่วโมงหลังการตายจะพบสารชนิดใดเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในไซโตพลาสซึมของเซลล์กล้ามเนื้อในช่วงเวลาดังกล่าวสรุปก็คือข้อนี้นะคะเขาถามว่าเวลาคนตายเนี่ยจะเกิดภาวะกล้ามเนื้อแข็งตัวนั่นเองแล้วเวลาที่เราเกิดภาวะกล้ามเนื้อแข็งตัวเนี่ยจะพบสารชนิดใดเพิ่มมากเป็นพิเศษในไซโตพลาสซึมมาดูช้อยกันนะคะช้อยกอไก่เขาบอกว่าจะพบ ATP เพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษขอไข่บอกว่าจะพบแอคตินเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษคอควายบอกว่าจะพบแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษงองูบอกว่าจะพบโพแทสเซียมเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษและจอจานบอกว่าจะพบแอซิทิลโคลีนเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษค่ะการที่เราจะตอบคำถามข้อ24ได้นะคะเราก็ต้องรู้จักกลไกการแข็งตัวของกล้ามเนื้อก่อนถูกไหมคะคือพี่จะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะมาอธิบายกลไกการเกิดภาวะกล้ามเนื้อแข็งตัวก่อนนะคะคือเวลากล้ามเนื้อเราแข็งตัวเนี่ยคือมันจะเกิดจากการที่กลไกของกล้ามเนื้อแข็งตัวนะคะคือเวลากล้ามเนื้อแข็งตัวเนี่ยมันจะเกิดจากการหดตัวหรือการหดตัวเกร็งหรือการแข็งตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยเนื่องจากเซลล์กล้ามเนื้อเนี่ยเริ่มตายใช่ไหมคะพอเซลล์พี่ขอเขียนเป็นขั้นตอนแล้วกันขั้นตอนแรกเนี่ยคือกล้ามเนื้อเนี่ยเริ่มตายพอกล้ามเนื้อเริ่มตายแล้วเนี่ยแคลเซียมเนี่ยก็จะรั่วออกมาจาก SER หรือว่า Smooth Endoplasmic Reticulum นะคะคือ Smooth พี่ขอเพิ่มเติมนิดนึงคือ Smooth Endoplasmic Reticulum หรือ SER เนี่ยจะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของแคลเซียมด้วยควบคุมปริมาณแคลเซียมในร่างกายทบทวนกันอีกรอบคือกลไกที่กล้ามเนื้อแข็งตัวเนี่ยเกิดมาจากกล้ามเนื้อเริ่มตายใช่ไหมคะพอกล้ามเนื้อเริ่มตายเนี่ยแคลเซียมก็จะเริ่มรั่วออกจาก SER หรือว่า Smooth Endoplasmic Reticulum แล้วพอแคลเซียมรั่วออกมาจาก SER เนี่ยมันก็จะเกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างเต็มที่หดตัวกล้ามเนื้อเต็มที่นะคะทีนี้เวลาที่คนเราตายเนี่ยเวลาที่คนตายนะคะเราก็จะไม่มีการสร้าง ATP ถูกไหมคะเราจะไม่สามารถสร้างสารพลังงานสูงหรือว่า ATP ได้แล้วพอไม่มีการสร้าง ATP เนี่ยแคลเซียมที่มันรั่วออกจาก SER เนี่ยมันก็จะไม่ถูกดึงกลับเข้าสู่ SER ไม่มีการสร้าง ATP เพราะฉะนั้นแคลเซียมจึงไม่ถูกดึงกลับสู่ SERพอแคลเซียม
ไม่ถูกดึงกลับเข้าสู่ ACR ใช่ไหมคะแคลเซียมก็มีแต่รั่วออกจาก ACR รั่วไม่ถูกดึงกลับเลยแล้วคือแคลเซียมเนี่ยก็จะทำให้แคลเซียมที่รั่วออกมาเนี่ยก็จะทำให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างเต็มที่มากๆเลยคือแล้วระยะเวลาการหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างเต็มที่เนี่ยจะเกิดขึ้นที่ประมาณ12ชั่วโมงนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือกลไกการแข็งตัวของกล้ามเนื้อนะคะคือสรุปก็คือพอกล้ามคนเราตายเนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มตายปุ๊บแคลเซียมก็จะรั่วออกมาจาก SCR และในขณะเดียวกันคนตายเนี่ยจะไม่มีการสร้าง ATP หรือสารพลังงานสูงใช่มั้ยคะพอไม่มี ATP ปุ๊บก็ไม่มีพลังงานที่จะใช้ในการดึงแคลเซียมเนี่ยกลับเข้าสู่ SCR แคลเซียมเนี่ยจึงรั่วออกมาจาก SCR อย่างเดียวเลยรั่วออกมาแล้วแคลเซียมที่รั่วออกมาเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการหดตัวอย่างเต็มที่เลยสรุปก็คือสารที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของกล้ามเนื้อนะคะน้องๆจะสังเกตได้ว่ามีอยู่ตัวเดียวเลยที่โดดเด่นก็คือแคลเซียมนั่นเองแคลเซียมเนี่ยจะเป็นสารสำคัญเลยที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของกล้ามเนื้อนั่นเองแล้วเราย้อนกลับไปดูโจทย์กันนิดนึงนะคะโจทย์เขาถามว่าการเกิดภาวะกล้ามเนื้อแข็งตัวเนี่ยจะพบสารชนิดใดเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในไซโตพลาซึมของเซลล์กล้ามเนื้อกอไก่เขาบอกว่า ATP ใช่ไหมเอ่ยย้อนกลับไปดูนิดนึงเวลาคนตายเนี่ยไม่มีการสร้าง ATP แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ATP เนี่ยก็จึงไม่ใช่สารที่เพิ่มมากขึ้นกลับต้องเป็นสารที่ลดลงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นกอไก่ยังไม่ใช่ช้อยที่ถูกต้องนะคะขอไข่เขาบอกว่าแอคตินแอคตินเนี่ยมันเป็นโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อค่ะที่เขียนให้นึกนิดนึงว่าเป็นโปรตีนเกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อแต่จากที่เราพูดมันเป็นโปรตีนที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อก็จริงแต่ว่ากลไกการแข็งตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงแอคตินเลยใช่ไหมคะคือถึงกล้ามเนื้อจะแข็งตัวเนี่ยปริมาณแอคตินอ่ะมันก็จะยังเท่าเดิมมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงอะไรเลยเพราะฉะนั้นแอคตินอ่ะก็เลยยังไม่ใช่สารที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองขอไข่ก็เลยยังเป็นช้อยที่ไม่ถูกต้องนะคะต่อมามาดูช้อยคอควายช้อยคอควายเขาบอกว่าจะพบแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นย้อนกลับไปดูกลไกของเรานิดนึงที่เราเขียนกันไว้เมื่อกี้แคลเซียมเพิ่มมากขึ้นถูกไหมเอ่ยคือเวลากล้ามเนื้อแข็งตัวเนี่ยกล้ามเนื้อเริ่มตายปุ๊บแคลเซียมเนี่ยจะรั่วออกจาก SER ใช่ไหมคะโดยที่แคลเซียมเนี่ยจะไม่ถูกดึงกลับด้วยเพราะว่าร่างกายเนี่ยไม่มีการสร้าง ATP แล้วไม่มีพลังงานในการดึงแคลเซียมกลับไปสู่ SER แล้วเพราะฉะนั้นแคลเซียมเนี่ยจึงรั่วออกมาอย่างเดียวรั่วออกมาจาก ACR อย่างเดียวดังนั้นเราจึงพบแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นในไซโตพลาซึมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคอควายเนี่ยเลยเป็นช้อยที่ถูกต้องคือเราจะพบแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในไซโตพลาซึมของเซลล์กล้ามเนื้อนั่นเองแต่ว่าเราจะไปดูช้อยข้ององูกับจอจานกันด้วยค่ะงองูเขาบอกว่าจะพบโพแทสเซียมเพิ่มมากขึ้นถูกไหมเอ่ยโพแทสเซียมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกลไกการแข็งตัวของกล้ามเนื้อเลยถูกไหมคะเราไม่ได้พูดถึงเลยเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของกล้ามเนื้อเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เลือกช้อยงองูต่อมาเป็นช้อยจอจานแอซิทิลโคลีนแอซิทิลโคลีนเนี่ยเป็นสารสื่อประสาทประเภทหนึ่งซึ่งสารสื่อประสาทที่ชื่อแอซิทิลโคลีนเนี่ยเราก็ไม่ได้พูดถึงในกลไกการแข็งตัวของกล้ามเนื้อเลยถูกไหมคะไม่มีคำว่าแอซิทิลโคลีนอยู่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เลือกช้อยจอจานหรือแอซิทิลโคลีนย้อนกลับไปดูนิดนึงดูซิว่าข้อไหนช้อยไหนเป็นช้อยที่ถูกต้องที่เราติ๊กไว้นั่นก็คือคอควายนั่นเองค่ะสรุปก็คือข้อนี้เขาถามว่าการเกิดภาวะกล้ามเนื้อแข็งตัวเนี่ยเราจะพบสารใดเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษในไซโตพลาซึมของเซลล์กล้ามเนื้อในช่วงที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อแข็งตัวคำตอบที่ถูกต้องก็คือพบแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศ
ในการเกิดภาวะกล้ามเนื้อแข็งตัวนั่นเองก่อนที่จะจบข้อนี้ทบทวนกันอีกรอบนะคะกลไกการเกิดภาวะกล้ามเนื้อแข็งตัวเนี่ยเริ่มจากกล้ามเนื้อเริ่มตายปุ๊บพอกล้ามเนื้อเริ่มตายเนี่ยแคลเซียมก็จะเริ่มรั่วออกมาจาก SER ซึ่ง SER เนี่ยทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแคลเซียมในร่างกายอยู่แล้วในขณะเดียวกันพอคนตายเนี่ยก็จะไม่มีการสร้าง ATP พอไม่มีการสร้าง ATP เนี่ยเราก็จะไม่มีพลังงานในการดึงแคลเซียมกลับสู่ SER ใช่ไหมคะดังนั้นแคลเซียมเนี่ยก็เลยรั่วออกจาก SER อย่างเดียวไม่ได้ถูกดึงกลับเลยแคลเซียมเนี่ยก็จะรั่วออกมารั่วออกมาอย่างเดียวไม่ได้ถูกดึงกลับเลยเพราะฉะนั้นแคลเซียมเนี่ยก็เลยพบในปริมาณมากขึ้นในไซโตพลาซึมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อ24ก็เลยต้องตอบช้อยคอควายแคลเซียมนั่นเองค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยและพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ